สวัสดีครับผมเมมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP 2นะครับในคลิปแรกนะครับที่ผมได้ทำการทดลองนะครับใช้ power นะครับ supply ตัวนี้หรือ switching นะครับในการชาร์จแบตนะครับตัวนี้นะครับแบต12โวลต์นะครับในคลิปนี้เองนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือโมดูลป้องกันนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโมดูล safety นะครับเวลาแบตเตอรี่เต็มแล้วเขาก็จะทำการนะครับตัดการจ่ายไฟให้กับ power นะครับก็มาดูนะครับว่าหน้าตาข้างในโมดูลตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับก็มาดูนะครับว่าข้างในโมดูลป้องกันนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็มาดูหน้าตานะครับแล้วก็รูปแบบการทำงานนะครับผมก็จะโชว์รูปเพื่อนให้ดูนะว่าหลักการทำงานเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการต่อใช้ตามรูปที่โชว์ขึ้นนะครับแล้วก็มาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับที่เราเห็นนะครับ L N นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลน์นะครับไฟเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟออกนะครับซึ่งนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นควบคุมนะครับการจ่ายไฟนะครับซึ่งไฟที่ต่อเข้านะครับโมดูลจะเป็นไฟ200นะครับ220โวลต์นะครับ AC นะครับแล้วก็โมดูลตัวนี้นะครับก็จะตัดการจ่ายไฟไปที่ power supply หรือ switching นั่นเองนะครับในตัวนี้นะครับในชุดนี้เองนะครับก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์ก็ไม่ต่างกับโวลต์มิเตอร์นะครับก็จะวัดแรงดันนะครับของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีบอกอย่างชัดเจนนะครับให้ต่อเนี่ยไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะวัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังหรือแบตเตอรี่นะครับแรงดันต่ำนะครับวงจรตัวนี้ก็จะควบคุมนะครับในการจ่ายไฟให้กับเครื่องชาร์จนั่นเองนะครับถ้าใครนับสนใจโมดูลตัวนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในชุดต่อมานะครับที่ผมจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือไดโอดแบบบิดนะครับตัวนี้50แอมป์นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีตัววัดแรงดันนะครับที่ไปต่อกับ power supply นะครับอีก1ตัวโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับรายละเอียดนะครับโมดูลป้องกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจหรืออยากได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับโมดูลป้องกันนะครับแล้วก็ไดโอดในขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะทำการนะครับติดตั้งนะครับโมดูลป้องกันนะครับแล้วก็ไดโอดนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็ป้องกันนะครับไฟย้อนกลับจากแบตเตอรี่นะครับก็จะมาต่อเข้ากับ powerSupply ต่อไปนะผมก็จะประกอบนะครับชุดที่ผมเพิ่มเติมมานะครับเข้ากับตัว switching นะครับหรือ power supply ไปดูกันเลยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไดโอดแบบบิดนะครับก็ให้เราสังเกตนะครับว่าจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่า AC กับบวกนะครับตรงที่สัญลักษณ์บวกตรงนี้ขาตัวนี้ก็คือขาเอาท์พุตนะครับก็คือขาที่ต่อไปใช้งานนะครับผมก็จะต่อนะครับสายบวกนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับสายบวกนะครับต่อสายบวกนะครับใส่ตรงขั้วบวกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใน2สายนี้เองนะครับก็จะเป็นไฟที่ออกมานะครับจาก power นะครับก็จะเป็นไฟบวกนะครับตัวด้านข้าง2ตัวนะครับที่เป็น2ขาตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงข้ามบวกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟลบนะครับซึ่งนะครับเราใช้ไฟที่เป็นกระแสตรงผ่านนะครับตัวนี้จะไม่มีผลอะไรนะครับ
ก็จะต่อไฟบวกนะครับที่ออกมาจาก power นะครับเข้าจุดนี้นะครับช่อง2ขานะครับแล้วก็ต่อนะครับตรงขาบวกตัวนี้นะครับไปใช้งานตอนนี้นะผมก็ได้ประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทดลองดูนะครับต่อไปผมก็จะวัดแรงดันของแบตเตอรี่นะครับว่าแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะแรงดันของแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 11.5 โวลต์นะครับก็มาลองชาร์จนะครับว่ากระแสที่วิ่งชาร์จนะตอนนี้นะอยู่ที่เท่าไหร่จะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อติดตั้งไดโอดแบบบิดลงไปนะครับก็จะไม่มีไฟย้อนกลับนะครับสังเกตว่าหลอดไฟจะไม่ติดนะครับของ power supply นะครับแต่ถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่มีไดโอดแบบบิดนะครับต่อแบบตรงโดยไม่มีไดโอดแบบบิดมาดูนะครับว่าจะมีไฟวิ่งย้อนกลับไปเข้า power supply นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะผมก็ต่อสะพานนะครับให้ไฟวิ่งตรงเข้า power นะครับโดยไม่ผ่านไดโอดบิดนะก็จะเห็นว่ามีไฟติดขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงดันนะครับ 11.6 11.5 โวลต์เมื่อผมถอดออกนะเห็นไหมครับที่ผมติดตั้งไดโอดแบบบิดนะครับเพื่อป้องกันกระแสวิ่งย้อนกลับโอเคต่อไปนะผมก็จะต่อไฟ200นะครับให้ power นะครับลองชาร์จแล้วก็มาลองวัดดูกระแสโดนครับว่ากระแสชาร์จนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคตอนนี้นะครับรีเลย์ก็ทำการสั่งการจ่ายไฟให้กับ power นะครับก็สังเกตได้ว่านะครับตอนนี้กระแสที่ชาร์จครับอยู่ที่6แอมป์นะครับ 6.8 นะครับนี่ครับบางคนก็บอกว่านะครับค่อนข้างกระแสที่วิ่งเข้านะครับค่อนข้างแรงก็จริงนะครับเวลากระแสชาร์จเมื่อแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่11โวลต์นะครับกระแสก็ยังวิ่งอยู่ประมาณนะครับ7แอมป์8แอมป์นะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เต็มเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่กระแสวิ่งแรงนะครับแผ่นธาตุก็จะร้อนนะครับก็จะมีอุณหภูมิอาจจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับสั้นลงก็ตอนนี้ผมทดลองดูนะครับในการชาร์จกระแสสูงๆเนี่ยถ้าชาร์จกับแบตที่ขนาด50แอมป์หรือ100แอมป์นะครับก็สามารถชาร์จได้กระแสแบบนี้แบตเตอรี่ก็ไม่มีผลอะไรนะแต่เมื่อตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็กระแสในการชาร์จที่เขาแนะนำไว้ก็ไม่เกิน3แอมป์นะครับในการชาร์จลูกนี้ผมก็เลยนะครับจะทำการแก้ไขนะครับในการต่อนะครับต่อ R เพื่อลดกระแสในการชาร์จให้อยู่ที่2แอมป์นะต่อไปก็จะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมตัว R เข้าไปนะครับส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นตัว R นะครับ R กระเบื้องนะครับก็ดูนะครับกระเบื้อง5วัตต์นะครับ5โอห์ม5วัตต์5โอห์มผมก็จะใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่ง6ตัวนี้ผมก็จะจับขนาดนะครับเวลาขนาดกันแล้วค่าโอห์มที่จะได้ออกมานะครับก็ไม่ใช่5โอห์มนะครับก็จะเป็น 0.8 นะครับThank you.
ที่ผมขนานไปนะครับ5โอห์มทั้งหมด6ตัวนะครับตอนนี้เขาจะมีค่าโอห์มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูกันนะครับอยู่ที่ 0.9 โอห์มนะครับก็ตามที่คำนวณนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับจากที่คำนวณได้ก็อยู่ที่ 0.8 เศษนะครับก็โดนปัดขึ้นมาเป็นที่ 0.9 นะแล้วก็สิ่งที่จะได้มานะครับก็คือเราได้ตัว R นะครับที่ทำออกมาแล้วเนี่ยได้จำนวนวัตต์อยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็ค่าโอห์มนะครับก็อยู่ที่ 0.8 ถึง 0.9 นะครับแล้วทำไมเราไม่ใช้ตัว R ที่อยู่ในค่า 0.8 0.9 เลยใช้แค่ตัวเดียวใช้ได้นะครับแต่ว่าจำนวนวัตต์นะครับเขาก็อยู่ที่ประมาณไม่เยอะนะครับค่าเราซื้อตัว R นะครับตัว R กระเบื้องที่เราจะหาซื้อได้ค่าเป็น 0.8 0.9 เนี่ยเขาก็ยังมีอยู่แค่5วัตต์นะครับแล้วก็10วัตต์นะครับซึ่งถ้าเราใช้ตัวเดียวอาจจะมีอาการร้อนมากนะครับผมก็เลยทำนะครับออกมาให้มีขนาดนะครับจำนวนวัตต์นะครับอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็ได้ค่าโอห์มนะครับอยู่ที่ 0.8 หรือ 0.9 นะครับเวลาใช้งานนะครับตัว R ก็จะไม่ร้อนมากนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะทำการติดตั้งเข้ากับ Power Supply สวิตช์ตัวนี้นะครับที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นสวิตช์ที่เปิดให้ไฟนะครับวิ่งตรงนะครับไม่ผ่านตัว R นะครับเพื่อให้ได้กระแสที่สูงนะครับสำหรับเวลาชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วก็มาดูอย่างแรกก่อนนะครับที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือตัว R นะครับที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสวิตช์เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันให้เลือกนะครับว่าเราต้องการชาร์จที่กระแสต่ำหรือต้องการชาร์จที่กระแสเต็มนะครับก็สามารถปิดเปิดเลือกได้นะครับว่าชาร์จผ่าน R หรือไม่ผ่าน R นะครับในการชาร์จนะครับเราก็จะสามารถควบคุมกระแสได้นะครับก็จะเป็นกระแสที่ฟิกตายตัวนะครับโอเคนะครับหลังจากที่การติดตั้งไปแล้วนะครับก็มาทดลองชาร์จดูนะครับว่ากระแสที่เขาชาร์จนะครับจะอยู่ที่กี่แอมป์ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับว่าฟังก์ชันที่ผมเพิ่มเติมและการใช้งานของโมดูลตัวนี้ใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็ตั้งค่าแบบไหนนะครับก็มาดูก่อนนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการนะครับต่อไฟ200คาร์บอนนะครับตอนนี้นะไฟยังไม่วิ่งผ่านโมดูลเพราะว่าโมดูลเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับเต็มหรือไม่เต็มนะครับก็จะเป็นตัวสั่งให้ดีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับ power switching ตัวนี้ครับเพื่อให้ power switching นะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ตัวโมดูลนะครับก็จะขึ้น 0.0 นะเพราะว่าขั้วของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้ต่อนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูนะว่าปุ่มการตั้งค่านะครับเช่นเราจะตั้งค่าว่าแบตเตอรี่เต็มที่เท่าไหร่ให้ตัดนะครับเราก็มากดที่ปุ่มนั้นนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มตั้งค่าเวลาแบตเต็มนะครับให้กดแช่นะครับให้ไฟเขากระพริบนะครับแล้วก็กดเลื่อนนะครับว่าจะตั้งที่กี่โวลต์นะครับ14โวลต์แต่ผมตั้งไว้ที่ 13.8 โวลต์นะครับให้วงจรตัดการจ่ายไฟนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับก็กดแช่ไว้นะครับเมื่อกดแช่กระพริบแล้วเราก็กดเลือกได้นะว่าจะให้ต่ำที่เท่าไหร่นะครับถึงให้โมดูลทำงานแต่ผมตั้งไว้ที่12โวลต์นะครับเมื่อต่ำเกิน12โวลต์ให้ทำการจ่ายไฟในการทำงานและชาร์จนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโมดูลในการควบคุมการชาร์จตัวโวลต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะวัดแรงดันของ power supply นะว่าตอนนี้ power supply นะมีแรงดันที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับโมดูลตัวนี้ยังไม่จ่ายไฟให้กับ power supply นะครับต่อไปนะครับก็มาทำการทดลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนแรกที่วัดแรงดันไปแล้วนะครับก็จะมีแรงดันที่11โวลต์นะครับแล้วก็มาทำการนะครับชาร์จนะครับเมื่อเราต่อ R นะครับ
พื่อลดกระแสไปแล้วนะครับเราจะได้กระแสชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับมาทดลองดูนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้วงจรนะครับทำการชาร์จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่12โวลต์แรงดันของ power supply นะครับที่จ่ายไฟไปชาร์จที่ผมตั้งไว้นะครับก็อยู่ที่ 14.5 โวลต์นะครับต่อไปก็มาวัดดูกระแสนะครับว่าตอนนี้เขาชาร์จที่กระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อต่อผ่าน R แล้วนะครับกระแสชาร์จนะครับก็อยู่ที่ 1.8 นะครับ 1.8 แอมป์ก็อยู่ที่2แอมป์บวกลบนะครับเรามาลองดูนะครับถ้าผมสับสวิตช์นะครับปล่อยไฟนะครับไม่ต้องผ่าน R นะครับไม่ต้องผ่าน R กระแสชาร์จจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองเปิดดูนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับกระแสวิ่งชาร์จอยู่ที่7แอมป์เลยนะครับแต่เราปรับมาให้ผ่าน R นะครับกระแสชาร์จก็จะอยู่ที่2แอมป์บวกลบนะครับหรือ 1.7 1.8 แอมป์นะครับแล้วในการต่อวัดแรงดันตัวนี้นะครับควรที่จะต่อเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่นะครับหรือสายที่ต่อตรงเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจะได้แรงดันของแบตเตอรี่โดยตรงนะครับถ้าเราต่อสายนะครับตัวนี้เข้าก่อนผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับก่อนที่จะถึงแบตเตอรี่นะครับเขาอาจจะวัดแรงดันของ power supply นะครับโดยเขาจะไม่ได้ค่าจริงแรงดันจริงของแบตเตอรี่ผมก็จะต่อนะครับสายตัวลบนะครับเข้ากับขั้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือขาออกนะครับผมจะไม่ต่อก่อนผ่าน R นะครับต้องต่อหลัง R แล้วก็สายตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะไม่ต่อก่อนไดโอดนะครับตอนนี้ที่ทิ้งชาร์จไว้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็แรงดันนะครับก็ขึ้นมาที่ 13.2 โวลต์แล้วนะครับกระแสเริ่มจะลดลงแล้วนะครับแต่ถ้าเราปรับมาในโหมดที่ไม่ผ่านตัว R ลองดูนะครับว่ากระแสเขาจะชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่กระแสชาร์จอยู่ที่ 2.2 แอมป์นะครับผมว่ากระแสชาร์จอยู่ที่ 2.2 แอมป์นี่ก็ถือว่าชาร์จได้โอเคนะครับแต่ว่าตอนชาร์จเริ่มต้นนะถ้าแบตเตอรี่เราอยู่ที่11โวลต์นะครับเขาจะกินกระแสสูงมากเลยแต่เมื่อไหร่นะครับที่แบตเตอรี่นะครับขึ้นมาอยู่ที่13โวลต์นะครับกระแสชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับแล้วก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าในการชาร์จในผ่านตัว R นะครับที่ประกอบขึ้นมานะครับก็สามารถชาร์จเข้าแล้วก็ชาร์จได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้กระแสชาร์จนะครับนิ่งมากนะครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะดูแรงดันของแบตเตอรี่นะครับแล้วโซนตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันของ power supply นะครับตอนนี้โมดูลก็ตัดการจ่ายแล้วก็มาดูนะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดโวลต์นะครับของแบตเตอรี่เองซึ่งแรงดันก็จะตกลงมานะครับปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเขาก็จะอยู่ประมาณ 13.1 13.2 นะครับสำหรับแรงดันแบตเตอรี่สแตนบายนะครับหรือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแรงดันก็จะอยู่ประมาณ 12.9 นะครับที่ผมเคยทดลองและสังเกตดูนะครับตอนนี้กระแสก็หยุดไหลแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า power นะครับไม่ได้รับกระแสไฟนะครับดีเลย์นี่ครับตัด
สะพานไฟออกไปแล้วนะครับตัวจอระบุโวลต์ของ power ก็ดับไปแล้วนะครับตัวนี้ไฟก็ไม่วิ่งย้อนกลับนะครับสังเกตว่านะครับแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราถอดมาตัวจอมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น 0.0 นะครับก็คือเขาไม่ได้รับแรงดันของแบตเตอรี่นะครับเขาก็อยู่ใน สถานะแบบนี้นะครับเมื่อไหร่นะที่เราเอาแบตเตอรี่ลูกอื่นนะครับมาชาร์จแล้ววงจรตรวจจับว่าแรงดันต่ำเกินที่เราตั้งค่าไว้ก็คือ12โวลต์โมดูลชาร์จนะครับโมดูลควบคุมการชาร์จก็จะทำการจ่ายไฟให้กับ power supply นะครับเพื่อทำการนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมีหลักการประมาณนี้นะครับในการควบคุมคอนโทรลในเรื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนการตั้งค่าแรงดันในการชาร์จก็คือแรงดันของ power เราจะตั้งไว้14โวลต์ก็ได้15โวลต์ก็ได้แต่ผมตั้งไว้อยู่กลางๆนะครับ 14.5 โวลต์ก็เป็นแรงดันที่สามารถชาร์จได้พอดีหรือแรงดันที่เครื่องชาร์จทั่วไปเขาตั้งไว้นะครับก็ประมาณนี้โมดูลนะครับป้องกันการชาร์จหรือควบคุมการชาร์จตัวนี้นะครับเขาก็สามารถใช้ได้กับหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าคุณจะไปใช้กับ power supply หรือ switching ตัวนี้นะครับหรือเป็นพวก transformer หม้อแปลงนะครับหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยเฉพาะเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปควบคุมการชาร์จได้เหมือนกันนะครับก็หลังจากการประกอบแล้วก็ต่อยอดดัดแปลงนะครับเขาก็สามารถชาร์จแบตได้ดีนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมกระแสนะครับโดยการเปลี่ยนค่า R นะครับตัวนี้เป็น R กระเบื้องนะครับที่เราสามารถกำหนดค่าได้ว่าเราต้องการชาร์จที่กระแสเท่าไหร่นะครับหรือนะครับเราชาร์จกระแสเต็มโดยไม่ต้องผ่านก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนั้นผมว่าน่าจะเหมาะกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดแอมป์ที่สูงนะครับโอเคครับหลังจากการทดลองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีถ้าใครนะครับสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบชุดนี้นะครับหรือโมดูลป้องกันตัวนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ